ปที่ซีนครับก็วันนี้ศาลอุทธรณ์ภาค7นะครับได้มีการพิพากษาในประเด็นที่ทางตัวโจทย์เนี่ยนะครับได้มีการอุทธรณ์ใน2เรื่องนะครับเรื่องแรกเนี่ยก็คือเรื่องคำสั่งที่ศาลชั้นต้นเนี่ยได้มีคำสั่งยกเลิกคำสั่งอายัดเงินคุณลุงจรูญนะครับศาลท่านตัดสินในประเด็นนี้ว่าเรื่องนี้เป็นอำนาจของศาลชั้นต้นนะครับฉะนั้นเนี่ยคำสั่งของศาลชั้นต้นเนี่ยเป็นที่สุดแล้วศาลอุทธรณ์ก็เลยไม่รับวินิจฉัยในประเด็นนี้นะครับส่วนอีกประเด็นนึงที่เขาได้มีการอุทธรณ์ไปบอกว่ากระบวนพิจารณาเนี่ยเป็นการกระบวนการที่ผิดระเบียบนะครับเพราะว่าคดีเนี่ยได้มีการจำหน่ายคดีไปแล้วนะครับแต่ศาลอุทธรณ์ท่านก็บอกว่าคดีนี้เนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นการจำหน่ายคดีเนี่ยแต่เป็นการจำหน่ายคดีเพียงชั่วคราวนะครับแล้วก็อำนาจในการหยิบยกขึ้นมาวินิจฉัยนี่ก็เป็นอำนาจของศาลชั้นต้นอีกเช่นกันนะครับศาลอุทธรณ์ก็เลยมีคำสั่งยกอุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสองเรื่องนะครับเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยคุณลุงก็มีสิทธิ์เต็มตัวครับในการที่ใช้เงินนะครับแล้วก็การถอนคำสั่งที่มีการเพิ่งถอนคำสั่งอายัดเนี่ยถูกต้องแล้วก็ชอบด้วยกฎหมายทุกอย่างเป็นอำนาจของศาลชั้นต้นนะครับเราได้มีการฟ้องไปแล้วนะครับในเรื่องของร่วมกันฟ้องเท็จนะครับโดยฟ้องทนายครูปีชาแล้วก็ครูปีชานะครับแล้วศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยวันที่30มีนานี้แล้วนะครับแล้วหลังจากถ้าเกิดว่าหลังจากมีคำพิพากษาออกมาแล้วเนี่ยชัดแจ้งแล้วว่าตกลงแล้วเนี่ยกรรมสิทธิ์ของลอตเตอรี่เนี่ยเป็นของใครชัดเจนเนี่ยนะครับเราก็จะมีการดำเนินคดีกับทางพยานนะครับที่มาเบิกความเท็จด้วยแล้วรอหลังจากที่ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษามาก่อนนะครับให้ทุกอย่างเนี่ยมันชัดเจนก่อนนะครับโอเคครับมีแผนเรื่องของการใช้เงินยังไงครับ ได้ใช้อะไรไปเราลงทุนไปอะไรบ้างหรือยังยังอยู่เหมือนเดิมแต่เพียงแต่ว่าคราวนี้เราสบายใจขึ้นมากไหมครับพอแบบนี้แล้วสบายใจขึ้นเยอะจริงๆแล้วในความคิดของผมนะผมก็น่าจะอ่านใจของศาลถูกนะเพราะเรายังไงเรารู้อยู่แล้วว่าเราผิดหรือถูกเนี่ยเรารู้ตัวอยู่แล้ว